นิดนึงครับนิดนึงสั้นๆแล้วทางนี้เราจะยื่นอุทธรณ์ก็คงยื่นอุทธรณ์อยู่แล้วนะฮะเขายื่นอุทธรณ์อยู่แล้วที่คุยกันผลการตัดสินเรามีข้อรู้สึกว่ามันมีขัดแย้งตรงไหนหรืออะไรครับที่จะต้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวทีมทนายจะยื่นอุทธรณ์จะมีเหตุผลนะฮะว่าเราไม่เห็นด้วยอะไรยังไงนะขออนุญาตในส่วนของคุณเปรมชัยเองมีความเครียดหรือความรู้สึกยังไงกับผลการตัดสินเมื่อกี้ท่านก็พูดแล้วนะครับเมื่อกี้ท่านก็พูดแล้วนะครับผมครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมครับครับเอ๊ะทำไมทำคดีของคุณเปรมชัยเองเนี่ยไม่โดนเรื่องเสือดำเลยค่ะท่านเสือดำตรงนี้ท่านมีความคือท่านก็มีคำพิพากษาท่านก็มีเหตุผลในคำพิพากษาอยู่แล้วนะครับนะฮะครับแต่ว่ายื่นอุทธรณ์แน่นอนครับผมครับครับผมครับครับครับผมครับจะล้มสายพยานก็จะอุทธรณ์เหมือนกันคดีของป่าครับที่ปกติแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเขาเข้าไปเขาก็จะถูกดำเนินคดีแล้วแต่ว่านี่ครับผมครับคดีครับต้องถามพี่ทนายข้อหาไหนที่จะยื่นอุทธรณ์นะครับโอเคจบครับค่ะเมื่อสักครู่ก็เป็นทนายวิทูลไพรแย้มนะคะทนายส่วนตัวของนายเปรมชัยค่ะก็บอกว่ายื่นอุทธรณ์แน่นอนนะคะในส่วนของรายละเอียดขอยังไม่พูดนะคะขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆในเรื่องของรายละเอียดนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าคุณเปรมชัยรู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกเครียดอะไรไหมก็บอกทนายวิทูลก็บอกว่าก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เห็นว่าเมื่อสักครู่นายเปรมชัยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปบ้างแล้วทนายวิทูลเลยไม่ขอพูดในส่วนของความรู้สึกของคุณเปรมชัยนะคะก็ถือว่าในวันนี้คดีเสือดำเป็นการตัดสินในชั้นต้นเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ถือว่าเสือดำไม่ตายฟรีแล้วกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าคดีจะลงเอยยังไงแล้วก็จะมีความคืบหน้าทางคดีไปยังไงต่อนะคะซึ่งก็ฝากทุกคนช่วยกันติดตามข่าวนี้กันอย่างต่อไปอีกทีเนาะแล้วก็อีจันก็จะยังติดตามข่าวคดีเสือดำอยู่นะคะแล้วก็จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะต่อไปขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามนะคะ